สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่คนทำออนไลน์มือใหม่มักจะมองข้ามหรือลืมทำกันไปนะครับเพราะส่วนใหญ่จะมุ่งแต่ไปการหายอดให้ได้ก่อนแล้วก็มาคิดทำในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงสิ่งที่ทุกคนมองข้ามกันก็คือเรื่องของการทำบริการเก็บเงินปลายทางนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการทำการตลาดออนไลน์ยุคนี้เพราะหลายๆคนลูกค้าเนี่ยไม่นิยมที่จะโอนเงินให้กับเราก่อนเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะครับเลือกที่ความสบายใจเขาก็จะเลือกให้เราเนี่ยไปเก็บเงินหน้าบ้านนะครับซึ่งบริการเก็บเงินปลายทางเนี่ยผมแนะนำว่าตอนนี้ผมแนะนำอยู่2เจ้านะครับ2บริษัทก็คือ Curly Express และ Fat Express นะครับ Curly Express และ Fat Express เนี่ยมีข้อดีคล้ายๆกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือวิธีการของเขาง่ายๆของทั้ง2ค่ายนี้ก็คือว่าคุณสามารถโหลดแอปนะครับแอปพลิเคชันของเขานะครับก็คือแอปนี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นแอปของ Curly นะครับ Curly Express นะครับต่อมาจะเป็นแอปของ Fat Express นะครับเพียงคุณโหลดแอปนี้ไปไว้ในเครื่องนะครับคุณสามารถที่จะส่งหลักฐานการสมัครแล้วก็ผูกกับบัญชีที่คุณใช้งานได้ซึ่งมีข้อแตกต่างกันตามนี้ก็คือว่าทาง Fat Express เนี่ยครับเขาจะผูกกับธนาคาร TMB เท่านั้นก็คือธนาคารทหารไทยนะครับแต่ถ้าเป็น Curly เนี่ยจะผูกได้กับทุกธนาคารตอนนี้อัปเดตแล้วนะครับซึ่งข้อแตกต่างกันอีกเรื่องนึงก็คือ Fat Express เนี่ยมีข้อดีที่ผมถูกใจในการแนะนำให้ทุกๆคนใช้ก็คือว่าค่าบริการของ Fat Express เนี่ยจะถูกกว่า Curly Express นะครับคือ Curly Express จะเริ่มต้นอยู่ที่35บาทถึง55บาทต่อกล่องนะครับเป็นการเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Fat Express เนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่25บาทพร้อมทั้งวันอาทิตย์จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือลด 30-40% จากค่าส่งปกตินะครับข้อแตกต่างกันเรื่องต่อมาก็คือ Fat Express เนี่ยเวลารับเงินนะครับจะใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นในการรับเงินแต่ถ้าเป็น Curly จะอยู่ที่ประมาณ3วันนะครับซึ่งตอนนี้อัปเดตมาเห็นว่าเป็น2วันละนะครับก็คือเงินจะกลับเข้ามาหาเราก็ค่อนข้างจะช้ากว่าแฟบนิดนึงแต่ข้อดีของ Curly ที่เหนือกว่าก็คือว่าเขาจะมีความรวดเร็วและสาขาที่เยอะมากกว่าถ้าคุณส่ง Curly เนี่ยนะครับคุณส่งได้ไม่เกิน2วันลูกค้าได้รับของแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็น Fat Express อย่างช้าที่สุดอาจจะยาวถึง 3-4 วันในบางเขตพื้นที่นะครับเพราะ Fat Express เขามีสาขาที่น้อยกว่านะครับดังนั้นหมายความว่าการสมัครในทั้ง2เจ้านี้เลยเป็นข้อดีสำหรับเราก็คือว่าเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะสะดวกใช้บริการเจ้าไหนหรือเราอยากบริหารเงินของเรายังไงในการที่จะให้เงินที่เราส่งไปกลับมานะครับเงินที่เก็บเงินปลายทางกลับมาในการหมุนทำการตลาดของเราต่อไปนะครับวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับเพียงคุณโหลดแอปอย่างที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับถ่ายรูปนะครับเอกสารของคุณเป็นสำเนาบัตรประชาชนหน้าบุ๊กแบงค์หน้าแรกขีดคอมให้เรียบร้อยแล้วคุณก็สมัครผ่านแอปได้เลยใช้เวลาคอนเฟิร์มอนุมัติทางอีเมลประมาณ1วันนะครับจะมีอีเมลตอบกลับมาว่าเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือหมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่หลายๆคนมองข้ามคุณอย่ารอให้มียอดอย่ามีรอให้มีออเดอร์มาก่อนแล้วคุณค่อยไปสมัครเพราะทันทีที่ลูกค้าถามคุณว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางหรือเปล่าคะแล้วคุณตอบว่าไม่มีครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเสียลูกค้าได้ทันทีดังนั้นคือหมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆที่คุณไม่ควรมองข้ามนะครับยังไงก็ดูคลิปนี้จบแล้วก็สมัครเลยนะครับแล้วคลิปหน้าเราพบกันนะครับโอเคสวัสดีครับ